เราก็มีสมาร์ทโฟนมาแนะนำกันอีกแล้วแต่ต้องบอกว่าในรอบนี้เนี่ยว้าวมากในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะคะหน้าจอ refresh rate 90 Hz ตอบโจทย์มากๆกับ Oppo A53 นะคะราคาอย่างที่บอกเลย 5,499 บาทเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับตัว Oppo A53 รุ่นนี้บอกเลยค่ะว่าเอาเรื่องเอาราวอยู่เหมือนกันรุ่นที่ชมพูได้มานะคะนี่ก็คือ RAM 4 ROM 64 GB นะคะอ่ะสีที่ชมพูได้มาสีอะไรทุกคนนี่เลยค่ะ Color นะคะ Fancy Blue เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสีจะสวยงามเหมือนหน้ากล่องหรือเปล่าขออนุญาตเปิดกล่องเลยแล้วกันตัวสมาร์ทโฟนนะคะเขาก็บอกมาอย่างชัดเจนว่าอย่างที่ตัวกล่องบอกว่าตัวจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้นั่นก็คือในเรื่องของตัวหน้าจอ90 Hz มีชาร์จเร็วให้18วัตต์ 85,000 มิลลิแอมเซลฟี่16ล้านพิกเซลโอเคเราไปดูตัวสีเครื่องค่ะสีกล่องนะคะกับตัวเครื่องที่เราได้มาบอกเลยว่าหรูหรามากๆก็จะมีมาให้เราได้เลือกกันอีก1สีใครเป็นสายเรียบหรูสปอร์ตดูดีก็สามารถนะคะเลือกเป็นอีกสีนึงได้กับ Electric Black นะคะเปิดขึ้นมานะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวเคสใสมาให้นะคะซึ่งเคสใสของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวคู่มือนั่นเองเป็นเคสใส่แบบนี้นะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูแล้วกันนะว่าใส่แล้วฟิลจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยคือถ้าเรานะคะใช้งานแล้วโดยไม่ใส่เคสทุกคนจะเห็นได้ว่ามีความมีโมดูลกล้องขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราใส่เคสใส่ที่เขามีมาให้ในกล่องเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความปิดโมดูลกล้องไปเก็บเรียบทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ให้หน้าเลนกล้องเนี่ยเขาโดนกระแทกเวลาที่เราวางบนโต๊ะหรือวางบนพื้นที่ต่างๆนะในกล่องมีเป็นตัวอะแดปเตอร์ซึ่งอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าอะแดปเตอร์ของตัว Oppo เนี่ยเขาให้มาเป็น18วัตต์นะคะนี่ก็คืออะแดปเตอร์ที่เขามีมาให้ส่วนสายชาร์จพอร์ตชาร์จนะคะรอบนี้เขามาเป็น Type C อุปกรณ์ภายในกล่องนะคะมีเท่านี้เลยขออนุญาตเคลียร์โต๊ะสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะไปดูดีไซน์กันเต็มๆนะคะต้องบอกนะว่าในรุ่นนี้ก็ค่อนข้างแอบเป็นรอยนิ้วมือง่ายอยู่พอสมควรสีฟิลด้านหลังเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มีการสแกนนะคะนิ้วด้านหลังแบบนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการทัชเนี่ยค่อนข้างไวเดี๋ยวชมพูลองทัชให้ดูเรียบร้อยนะคะอ่ะล็อกนะคะนี่ล็อกหน้าจออยู่นะคะแต่ตึ้งติดทันทีโอเคในส่วนของตัวหน้าจอนะคะรุ่นนี้เขาอัปเกรดเต็มที่มาให้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เขามีมาให้ในเรื่องของฟิลการสัมผัสเนี่ย90 Hz โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการตั้งค่ากันอีกทีตัวหน้าจอเป็น Dino Display นะคะขนาด 6.5 นิ้วเป็นความละเอียดนะคะแบบ HD Plus นะคะก็เป็นอัตราส่วนนะคะ20:9เป็นหน้าจอแบบ IPS LCD ดีไซน์เนี่ยจะมีความเป็น 3D curve แบบนี้เลยด้านข้างนะคะเขาจะมีเป็นตัวถาดใส่ซิมมาให้ด้านซ้ายมือเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงแล้วกันว่าสามารถใส่ได้กี่ซิมนี่ค่ะถาดใส่ซิมของเขานะคะเป็นแบบ triple slot นะคะซึ่งสามารถใส่ได้นาโนซิม2ซิมแล้วก็ใส่ micro SD card ได้นะคะสูงสุดอยู่ที่256 GB นะคะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าในรุ่นนี้เนี่ยเขาให้มา64 GB หรือว่าใครเนี่ยที่อยากได้ในส่วนของตัวความจุที่เพิ่มเติมมากขึ้นก็สามารถเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดถึง256 GB ค่ะรุ่นนี้ก็ยังเป็นโคน 4G เนาะแน่นอนว่าในเหรียญราคา 5,000 กว่าบาทเนี่ยนะคะก็ต้องเป็น 4G แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงนะคะด้านซ้ายของตัวเครื่องด้านล่างนะคะมีรูหูฟัง 3.5 มาให้แต่ว่าอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยไม่มีรูหูฟัง 3.5 มาให้รวมไปถึงนะคะมีตัวพอร์ตชาร์จที่เป็น Type C นะคะไม่ได้เป็น Micro USB แล้วก็มีลำโพงจุดพิเศษสุดสำหรับตัว Oppo A53 คือเขาให้มาเป็นลำโพงสเตอริโอคู่ลำโพงด้านบนอีก1ตัวนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ลำโพงสำหรับการพูดคุยสนทนาเท่านั้นแต่เป็นลำโพงสเตอริโอคู่ที่สามารถแยกซ้ายขวาได้ซึ่งบอกเลยว่าใครที่จะซื้อไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเสียงเนี่ยดังแน่นอนด้านขวาของตัวเครื่องนะคะก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะโอเคส่วนด้านบนว่างเปล่าแบบนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะเรามาดูในส่วนของตัวหน้าจอนะคะเจาะลึกกันไปอีกทีนึงแล้วกันเนาะด้วยตัวนี้ที่เขาเน้นในเรื่องของตัว refresh rate มาอยู่ที่90 Hz ซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าในส่วนของตัวหน้าจอนะคะ refresh rate ได้ด้วยว่าเราอยากจะให้เขาเป็น90 Hz หรืออยากจะให้เขาเนี่ยปรับนะคะเป็นอัตโนมัติ90
90เฮิรตซ์หรือปรับเป็น60เฮิรตซ์แล้วแต่ตัวแอปพลิเคชันที่รองรับในส่วนของตัวอัตรา refresh rate นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฟิลการเข้านิดนึงแล้วกันอ่ะเราเลือกเป็นตัว90เฮิรตซ์นะคะเดี๋ยวเราขอเข้าในส่วนของตัวเบราว์เซอร์กันนิดนึงแล้วกันนะคะมาดูกันว่าถ้าเราเข้าในส่วนของตัวเบราว์เซอร์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงเนาะฟิลนะคะก็ค่อนข้างลื่นติดมือประมาณนึงเลยนะคะสำหรับตัว90เฮิรตซ์ฟิลการสัมผัสในการเข้า Google หรือในส่วนของการเข้า Facebook IG ต่างๆมันค่อนข้างติดมือนะทุกคนเดี๋ยวชมพูขอปรับนะคะในส่วนของตัว Refresh Rate เนี่ยเป็นแบบอัตโนมัติแล้วกันนะคะอ่ะถ้าหลายๆคนนะคะเข้าไปดูตรงไหนเอ่ยนะคะนี่เลยค่ะจอแสดงผลแล้วก็ความสว่างนะคะแล้วก็มาเลือกที่อัตรา Refresh Rateเดี๋ยวปรับเลือกเป็นอัตโนมัติค่ะแค่นี้นะคะเขาก็จะเลือกให้เราตามแอปพลิเคชันที่รองรับนั่นเองนอกเหนือจากนี้ในส่วนของหน้าจอนะคะก็สามารถที่จะเปิดโหมดกลางคืนได้อ่ะเรียบร้อยนะคะก็เป็นดาร์กโหมดมาให้เราในรุ่นนี้ก็มีมาให้แบบครบๆมีโหมดถนอมสายตามาให้เปิดแล้วเป็นอย่างไรนะคะก็จะมีการเป็นตัววอร์มแบบนี้นะคะก็ทำให้ช่วยรักษาถนอมสายตาในการเล่นของเรามากขึ้นทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวสเปคกันบ้างดีกว่าเขาก็ให้เป็นตัวชิปตัวใหม่ด้วยนะคะกับตัว Snapdragon 460นะทุกคนการเล่นเกมโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็สามารถเล่นได้นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าใครชอบเล่นเกมไหนเนาะในรุ่นนี้นะคะเขาก็อัพมาเป็นตัว Color OS นะคะเวอร์ชั่น 7.2 ล่าสุดนะคะ based on Android 10 RAM 4นะคะ ROM 64GB ซึ่งตัว RAM 4GB เนี่ยเป็น RAMแบบ LPDDR4X นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะในเรื่องของตัว Wi-Fi เนี่ยก็รองรับ Wi-Fi ทั้ง 2.4 GHz แล้วก็5 GHz ด้วยแล้วก็ดัวบลูทูธเนี่ยเป็นบลูทูธ 5.0 เมื่อสักครู่นี้ลืมแจ้งไปด้วยนะทุกคนแบต 5,000 มิลลิแอมป์นะคะซึ่งชมพูต้องบอกว่าในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยก็ใช้ได้ยาวๆแบต 5,000 มิลลิแอมป์แต่ในเรื่องของตัวดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างบางแล้วน้ำหนักเครื่องนะคะบอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีแล้วมันเบาแล้วไม่คิดว่ามือถือที่มันทำน้ำหนักได้ดีขนาดนี้นะจะแบต 5,000 มิลลิแอมป์นะคะน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่186กรัมนะคะเราไปดูกันในเรื่องของตัวกล้องกันบ้างดีกว่าค่ะตัวกล้องนะคะกล้องหน้าเนี่ยเขาก็ให้อยู่ที่16ล้านพิกเซลนะคะเป็นกล้อง AI selfie ในเรื่องของตัว Oppo เนี่ยการเซลฟี่เนี่ยเขาทำได้ดีอยู่แล้วนะทุกคนซึ่งก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของตัว beauty ได้นะคะก็สามารถที่จะปรับได้ถึง 100% ในการถ่าย portrait เนี่ยก็สามารถที่จะปรับ beauty ได้เช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังปรับโบเก้ได้ด้วยนะสำหรับการเซลฟี่กล้องหน้าเป็นการถ่ายรูปเซลฟี่พอร์เทรตปรับโบเก้ได้นะคะก็เราอยากให้ความเบลอด้านหลังเนี่ยขนาดไหนก็ปรับได้แล้วก็มีฟิลเตอร์นะคะมาให้เราเลือกอ่ะอันนี้คือการถ่ายที่เราไม่ใช้บิวตี้นะทุกคนเป็นความกล้องสดทุกคนมีความแบบสิวคือสิวเห็นสิวนี่คือหน้าจริงและหน้าเรียวแต่ทุกคนพอมี AI Beauty เข้ามาช่วยโอ้ว้าวมีความหน้าเนียนไปเลยค่ะเนี่ยนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะจากการถ่ายเซลฟี่คือทุกคนเอาจริงๆนะมันก็มีความเนียนในระดับนึงเลยนะอันนี้ชมพูเปิดโบเก้ด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการเซลฟี่โบเก้หลังเนี่ยมันจะมีความเบลอในเรื่องของตัวต้นไม้ด้านหลังเนี่ยฟิลสวยงามประมาณนี้ตามท้องเรื่องค่ะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอความละเอียดแบบ HD Plus นะคะซึ่งเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD เนาะเรามาดูในส่วนตัวกล้องหลังกันบ้างนะคะซึ่งตัวกล้องเนี่ยมาเป็น AI 3ตัวแบบนี้นะคะตัวเลนส์หลักเนี่ยความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะคะให้ f-stop มันอยู่ที่ 2.2 แล้วก็มีเลนส์ depth camera นะคะอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะคะ f-stop อยู่ที่ 2.4 แล้วก็มีเลนส์ macro มาให้อยู่ที่2ล้านพิกเซล f-stop 2.4 เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูฟิลรูปกล้องหลังกันนิดนึงแล้วกันค่ะสำหรับการถ่ายรูปกล้องหลังนะคะทุกคนก็มีโหมด portraitนะคะมีเลนส์เดฟเนี่ยเข้ามาช่วยในการถ่ายพอร์เทรตได้สวยงามมากยิ่งขึ้นมันจะมีเป็นเลนส์หลักแต่ว่าไม่มีเลนส์อัลตร้าไวด์มาให้อ่ะ2เท่าก็จะประมาณนี้นะคะก็สุดแล้วนะคะอยู่ที่6เท่านะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีเป็นเลนส์ตัวเทเลโฟโต้มาให้แล้วก็ไม่ได้มีเป็นตัวเลนส์อัลตร้าไวด์มาให้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการถ่ายระยะเนี่ยก็จะเป็นตัวเลนส์หลักสามารถใส่บิวตี้ได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวการใช้งานตัวกล้องต่างๆก่อนที่เราจะไปดูรูป
ูปตัวอย่างนะคะก็สามารถถ่ายในส่วนของโหมดทำไลฟ์ได้มาโครสติ๊กเกอร์พาโนนะคะ Google Lens ต่างๆก็ลองเข้าไปเล่นดูกันได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัววิดีโอกันนิดนึงแล้วกันเนาะซึ่งในรุ่นนี้นะคะก็สามารถอัดวิดีโอได้ความละเอียดอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเนาะแล้วก็ 720p นะคะเดี๋ยวชมพูขอพลิกกลับมาที่กล้องหน้าเพื่อที่จะมาดูนิดนึงนะคะว่ากล้องหน้าเนี่ยสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดเท่าไหร่ก็ได้ 1080p นะคะ30เฟรมเช่นเดียวกันเลยจ้าเรามาเปิดเจอนะคะในส่วนของตัวเลนส์มาโครเรามาดูกันที่เลนส์มาโครกันก่อนนะคะนี่บอกเลยว่าก็ให้ถึงแม้จะเป็นความละเอียดแค่2ล้านพิกเซลนะคะในเรื่องของตัว Apple เนี่ยก็ค่อนข้างทำในเรื่องของตัวเลนส์กล้องเนี่ยออกมาดีพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะดีเทลอ่ะด้วยความละเอียดเขาเป็น2ล้านพิกเซลก็จะไม่ได้แบบว่าหวือหวาอะไรมากขนาดนั้นและในชีวิตจริงในส่วนของตัวเลนส์มาโครก็ไม่ค่อยจะได้ใช้กันเป็นกิจจะสักเท่าไหร่นะคะถ่ายรูปเลนส์หลักทั่วไปนะคะก็จะให้ฟิลรูปประมาณแบบนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเก็บดีเทลสีรูปต่างๆเนี่ยก็บอกว่าเก็บค่อนข้างได้ดีนะอ่ะเดี๋ยวมีรูปตัวอย่างตัวอื่นให้ดูอีกนะคะอันนี้ถ่ายรูปจากตัวกล้องหลังนะคะสีสันสดใสประมาณนี้เลยค่ะฟิลการถ่ายรูปพอร์ตเทรตนะคะรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้ก็จะเห็นว่าในเรื่องของการเก็บดีเทลมีความบิวตี้ให้กับตัวแบบในระดับหนึ่งเราไปดูในส่วนของตัวอย่างงานวิดีโอกันบ้างดีกว่าเนาะอ่ะฟิลการถ่ายวิดีโอนะคะโอ้ยแฮปปี้โอ้ยอเลิร์สนะคะไม่รู้ว่านะชมพูกินอะไรเข้าไปนะคะดูแฮปปี้ดีดาเหลือเกินถือว่าโดยรวมโอเคนะคะถึงแม้ว่าความละเอียดเนี่ย 1080p การถ่ายวิดีโอออกมาก็ค่อนข้างเอาเรื่องเลยและที่สำคัญในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็สามารถที่จะปรับฟิลเตอร์สีของตัววิดีโอได้อีกด้วยนะทุกคนเรานะคะไปดูกันต่อเลยในเรื่องของตัวลำโพงแน่นอนว่าเขาให้มาเป็นลำโพงสเตอริโอคู่นะคะมี2ตัวดูภาพไปก่อนแล้วกันนะคะก็สามารถที่จะปรับได้นะคะคุณภาพของการดู YouTube เนี่ยนะคะอยู่ที่ 720p นะคะ60เฟรมเป็นตัวความละเอียดนะคะแบบ HD Plus แล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเป็น90เฮิรตซ์เนาะฟิลภาพนะคะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวชมขออนุญาตเปิดเสียงสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะอันนี้เปิดให้สุดเลยแล้วกันเพื่อได้ยินความชัดมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นลำโพงทางด้านนี้นะคะโดยรวมของตัวเสียงเนี่ยบอกเลยว่าพอมาเป็นลำโพงสเตอริโอคู่เพราะฉะนั้นทำให้ฟีลลิ่งในเรื่องของการดูหนังการรับชมซีรีส์ต่างๆเนี่ยจะได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวอย่างกันนิดนึงแล้วกันว่าฟีลภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงชอนี่네대기업다니다관두시면다야선생님ถ้าไม่พูดถึงเกมเลยนะเดี๋ยวก็คนเล่นเกมก็จะน้อยใจนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนิดนึงแล้วกันเนาะว่าใครที่เล่นเกมต่างๆ ROV PUBG Call of Duty ต่างๆการเล่นเกมปรับตั้งค่าได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าชมพูขออนุญาตที่จะไม่เล่นให้ดูเนาะเพราะชมพูก็ไปเทสมาคร่าวๆแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเล่าเป็นฟีลลิ่งของการเล่นเกมให้แล้วกันว่าฟีลลิ่งของการเล่นเกมนั้นเป็นประมาณไหนอ่ะเข้าไปดูปรับตั้งค่าเกมกันนิดนึงแล้วกันค่ะว่าปรับได้แค่ไหนนะคะสำหรับเกม ROV นะคะก็สามารถที่จะปรับเป็นตัวเฟรมเรทสูงได้รู้สึกว่าจะปรับได้สูงหมดเลยนะยกเว้นในเรื่องของตัวคุณภาพการแสดงผลนะคะจะปรับได้แค่สูงเท่านั้นไม่สามารถที่จะปรับเป็นตัวสูงสุดได้โดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการตั้งค่าเนาะสำหรับเกมนะคะ PUBG ต้องบอกว่าใครที่เป็นตัวคอเกมนะคะสำหรับตัว PUBG แบบจริงจังซีเรียสเลยแบบว่าแร็กไม่ได้บล็อกไม่ได้นะคะอันนี้จะหงุดหงิดใจนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของตัวเฟรมเรทเนี่ยหรือว่าในเรื่องของการตั้งค่ากราฟิกต่างๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนิดนึงโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในเรื่องของการตั้งค่านะทุกคนการตั้งค่าของเขานะคะตั้งได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่สมดุลนะคะไม่สามารถที่จะไปในส่วนของตัวกราฟิกที่เป็น HD ได้นะคะถ้าเกิดเราปรับในเรื่องของตัวกราฟิกเป็นสมดุลเฟรมเรทก็จะได้แค่กลางเท่านั้นเอง
แต่ถ้าเกิดเราอยากได้ในเรื่องของตัวเฟรมเรทที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกดีแล้วก็เล่นเป็นเฟรมเรทสูงได้ค่ะเดี๋ยวชมพูขอเข้าไปให้ดูฟิลภาพกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าในส่วนของตัว PUBG เนี่ยมันก็เข้าไปเดินเล่นๆได้นะคะทุกคนฟิลภาพนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนฟิลหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัว Oppo A53 รุ่นนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของตัวดีไซน์นะคะให้มาแบบสวยงามตัวนี้จุดเด่นหลักๆ ก็คือในเรื่องของตัวหน้าจอนะคะที่เป็นแบบ90เฮิรตซ์มีแบตเตอรี่มาให้แบบอึดๆนะคะอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็วรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์แล้วก็ในส่วนตัวหน้าจอเนี่ยขนาด 6.5 นิ้วเป็น Snapdragon ตัวใหม่460 RAM 4นะคะ ROM 64GB เพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดถึง 256GB ในราคา 5,499 บาทนะคะซึ่งจะวางจำหน่ายนะคะตั้งแต่วันที่19กันยายนนี้แล้วก็ใครนะคะอยากรู้รายละเอียดการเปรียบเทียบรูปหรือสเปคอื่นๆที่เจาะลึกเข้าไปอันตู้ตู้เท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวชมพูจะแปะลิงก์รีวิวไว้ให้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะบ๊ายบาย